สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับจอจี้ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปพิกอาคารนะคะในหัวข้ออะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างนะคะมันอาจจะเป็นแง่มุมที่คุณรู้หรือว่ายังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองก็ได้นะคะก่อนจะเริ่มคลิปนะคะก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แจนด้วยนะก่อนอื่นต้องบอกว่าหายไปนานมากจากช่องเกือบเดือนกว่าต้องบอกก่อนว่าชีวิตช่วงนี้มีเรื่องยุ่งนิดนึงนะคะแบบรู้สึกว่าอยากจะทำคอนเทนต์นี้ในช่วงเวลานี้ขึ้นมาพอดีก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหลายๆอย่างที่ Angel อยากจะมอบให้เพื่อนๆนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ไพ่ฉากค่ะที่เราจะใช้ก็จะมีทั้งหมด5กองด้วยกันวันนี้เราลองปรับมุมกล้องเป็นแบบนี้มันอาจจะกระตุกกระตักนิดนึงนะคะเพราะว่าตำแหน่งกล้องไม่คุ้นนะก็จะมีไพ่สำหรับนี้นะคะ Wisdom of the Hidden Realm อันนี้เป็นไพ่ที่จันชอบมากเลยเป็นสำหรับแรกเลยอะที่จันได้มาครอบครองนะคะแล้วก็เราจะมีในส่วนของไพ่ทางReiki นะคะ As and it is given นะคะมี Starseed Oracle Cards นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี Little Bonus นะคะสำหรับทุกกล่องเป็น How to Love Yourself เดี๋ยวระหว่างเราสับไพ่นะคะเราจะพูดให้ฟังว่าทำไมเราถึงได้เลือกหัวข้อนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเราเลือกในท็อปปิกของเกี่ยวกับพระจันทร์เนาะตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันอยากจะทำเรื่องนั้นแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้เลยคือคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำเรื่องอะไรดีแล้วก็ไปคุยกับน้องหินมาน้องหินเขาบอกว่าท็อปปิกที่ทุกคนอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้ยินนะคะคนใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาเป็นเรื่องของอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างมันไม่ได้แตกต่างในเชิงไม่ดีนะคะต้องบอกว่าเราแต่ละคนนะคะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเรามีความเป็นเอกลักษณ์เนาะไม่มีใครเหมือนใครนะคะขนาดฝาแฝดที่เกิดมาหน้าตาเหมือนกันนะคะแต่พ่อแม่คนเดียวกันเนี่ยยังมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันเลยนะคะเราแต่ละคนเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะคะคาแรคเตอร์รวมถึง ability ต่างๆซึ่งไม่ได้แปลว่าการมีหรือไม่มีไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแปลว่าเราด้อยนะคะมันแปลว่าเรามีพลังในการที่จะ createที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะคะซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้เป็นแค่ general เนาะเราไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากแต่อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับใครหลายๆคนได้อันนี้ลองแบบมาแชร์ดูกันได้นะคะเรายังไม่เคยทำท็อปปิกแนวที่ไม่ได้เกี่ยวกับmoon reading เหมือนกันก็คอมเมนต์มาแชร์มาเล่าให้ฟังกันดูได้นะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าเกิดว่าอยากลองดูในแง่ของเกี่ยวกับเรื่องของ moon ต่างๆนะคะลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะหรือว่าใครที่เพิ่งสนใจในแง่ของการทำพวกพิกาคาร์ดหรือว่าเอ้ยแล้วถ้าเราอยากจะมีไพ่เองอะไรเงี้ยเราจะเริ่มต้นยังไงแจนก็มีเห็นเกี่ยวกับตรงนั้นนะคะที่มีแนะนำไพ่บางสำหรับนะคะที่เราซื้อแล้วช่วงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะเหมือนเป็นสติการอย่างรู้โดยรวมอะคือมันเป็นพลังงานโดยรวมของโลกใบนี้มันกำลังจะถึงจุดยูเทิร์นคือมันเหมือนก่อนหน้านี้เรากำลังวิ่งเหมือนเราไปเล่นไตรกีฬาเราต้องวิ่งมาราธอนแล้วเราต้องทำหลายอย่างมากเลยอะที่เราไม่ชอบแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วตอนทำเสร็จเนี่ยตอนที่เราวิ่งบกกลับเนี่ยสิ่งที่เรามองว่ามันเคยยากเฮ้ยมันกลับง่ายขึ้นสิ่งที่เราเคยไม่ชอบทำเรามองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดหรือบางอย่างที่เรามองว่าเรามาเพื่อทำสิ่งนี้บางคนบอกเฮ้ยฉันมาเพราะฉันชอบว่ายน้ำพอเล่นจริงเอ้ยไม่ชอบว่ายน้ำฉันชอบวิ่งบางทีนะคะบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราชอบหรือสิ่งที่เราเคยคิดว่าน่าหนักเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเราเป็นสิ่งที่เราจะทำจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็ได้ในขณะเดียวกันสิ่งที่เรามองว่าเราอยากจะทำเราไม่อยากจะทำสิเราอยู่ดีๆอาจจะคนพบว่าเราชอบก็ได้ถ้าเราเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสกับมันค่ะเดี๋ยวลืมเลยว่าเราจะมีไพ่ต้นสำรับนะคะเป็นพลังงานโดยรวมให้กับทุกคนด้วยพลังงานวันนี้โดยรวมนี่นะคะต้องบอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้มันเหมือนคุณกำลังจะตีวัตเทอร์อยู่ที่เราบอกมันกำลังจะถึงจุดที่เราเริ่มแบบเราจะหมุนอะไรอะไรอะไรที่มันจะทำให้เราหมุนนะใช่ไหมอะไรที่มันจะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้เป็นตัวเราที่ดีสุดกล้าที่จะเป็นในตัวเราเองที่แตกต่างที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วอะไรมันทำให้เรากลัวที่ไม่กล้าจะเป็นตัวเองเพียงเพราะว่าเรามองว่าความต่างนั้นนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ลองอยู่กับประโยคนี้แป๊บนึงทำไมเราถึงคิดว่าความต่างที่เรามีคือสิ่งที่ไม่ดีใครเป็นคนบอกว่าการที่เราเป็นไม่เหมือนคนอื่นคือสิ่งที่ไม่ดีใครคือคนที่บอกว่าการที่เราไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมของพ่อแม่ของเพื่อนญาติผู้ใหญ่
ครูอาจารย์นายลูกน้องไปบอกว่าการที่เราเป็นแบบนั้นอ่ะคือสิ่งที่ไม่ดีวันนี้เราจะลองมาดูคำถามตรงนั้นกันดูนะคะแล้วถ้าคุณตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรมันอาจจะเป็นอีโก้ของคุณกล้องสุดท้ายแล้วนะคะ ขอบคุณคนที่ยังฟังอยู่ในช่วงตอนต้นนะปกติเราจะไม่พูดไปตอนสับไพ่ไปแต่อันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดข้อความนี้ให้ทุกคนมันมีเรื่องของความสับสนมันมีเรื่องของความไม่แน่ใจอยู่ในหลายๆอย่างเราแค่อยากจะบอกว่าทุกคนที่สับสนทุกคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปทางไหนคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะไม่ได้แต่วันนี้คุณพร้อมหรือยังนะพร้อมที่จะเป็นตัวเองที่แตกต่างซึ่งสิ่งที่คุณเป็นความยูนิคของคุณอ่ะมันคือสิ่งที่สร้างคุณค่าหลายอย่างมากที่โลกใบนี้และในเมื่อคุณรู้อย่างนั้นทำไมเราถึงจะยังเป็นแบบเดิมล่ะทำไมเราถึงยังอยากที่จะเป็นแบบเดิมโอเคเดี๋ยววันนี้ให้ตัวแทนแต่ละกองเป็นน้องแมวเหมือนเดิมนะคะกองแรกจะเป็นน้องแมวลายเสือกองที่สองจะเป็นน้องแมวสามสีนะคะแล้วก็กองที่สามจะเป็นน้องแมวสีดำนะคะอันนี้จะไม่ให้ดูหน้าไพ่นะลองเลือกนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะเวลาที่เราเลือกไพ่เนี่ยอย่าคิดเยอะนะคะถ้าเรารู้สึกเราอยากเลือกไหนให้เราเลือกเลยไม่ต้องคิดว่าอันไหนที่มันเป็นความคิดที่มันโผล่มาทีหลังเป็น second thought อันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ละเราใช้ใจนะคะเราใช้ใจของเราในการเชื่อมต่อนะคะว่าไพ่กองไหนเนี่ยอยากจะมี message ที่จะบอกกับเราเดี๋ยวก่อนอื่นจะขอไปที่พลังงานโดยรวมก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะมันมีเรื่องของว่าเรากำลังจะ U turn ถ้าใครยังคิดภาพไม่ออกว่าไตรกีฬาเป็นยังไงมันคือการที่เราจะมีการแข่งกีฬานะคะเราจะไปลงสมัครซึ่งเราคิดซะว่าการสมัครนั้นคือใช้ชีวิตอย่างหนึ่งมันมีความหลากหลายของรูปแบบของสิ่งที่เราจะเจอสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราเลือกเป้าหมายในวันหนึ่งเราอาจจะคิดว่าฉันเนี่ยเหมาะที่จะเป็นหมอที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาว่ากันอย่างนั้นไงเพราะว่าฉันเรียนแล้วก็เรียนได้นะเพราะว่าพ่อแม่ฉันว่ามาพ่อแม่ฉันเขาดูจะดีใจนะทุกครั้งที่ฉันเขียนลงไปว่าฉันอยากจะเป็นหมอพอมาทำจริงเฉยๆเว้ยพอมาเรียนจริงเฉยๆเว้ยหรือมันอาจจะเป็นในทางกลับกันก็ได้พ่อแม่ไม่อยากให้คุณเป็นบางอย่างแต่คุณก็จะเป็นอยู่ดีแต่ตอนที่คุณเลือกทำบางอย่างมันรู้สึกสบายนะวันนี้เราจะบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยถ้าคุณมองภาพเนาะมันเหมือนกับว่าเรากำลังเดินขึ้นภูเขาเนาะภูเขาเนี่ยมันเป็นในแง่ของเส้นทางชีวิตแล้วกันเนาะก็คือเดินขึ้นภูเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะคุณอยากจะแบกอะไรขึ้นไปบ้างสิ่งที่เราแบกมันคือสิ่งที่มันหนักสมมติว่าเราโตแล้วก็เรียนรู้นะคะว่าเราต้องเดินเหงื่อหลังแล้วเราต้องเกร็งหน้าท้องมากๆเพื่อให้เราเดินโดยไม่ล้มไปข้างหลังหรือเราถูกเดินให้เอียงซ้ายเพราะว่ามือซ้ายเราต้องถือของบางอย่างหนักมากเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าถือของบางอย่างในมือซ้ายหนักมากๆเนี่ยจะเดินขึ้นได้เร็วบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าข้างขวาแกแบกกระสอบแกจะเดินขึ้นได้เร็วกว่าหลายคนก็มีมุมมองว่าเราจะเดินด้วยท่าไหนเราถึงจะขึ้นไปถึงได้เร็วที่สุดซึ่งอันนั้นอ่ะมันคือเรื่องที่คนอื่นเขาเรียนรู้กันว่าเขาเดินด้วยท่าเนี้ยแล้วมันเวิร์กกับเขาวันนี้อยากจะถามคำถามให้ทุกคนลองตอบตัวเองดูนะคะอาจจะยังคิดไม่ออกก็ได้นะคะอะไรบ้างที่เราทำตามคนอื่นแล้วเรารู้สึกสบายใจแค่นี้เลยอะไรคือสิ่งที่เราทำตามคนอื่นแล้วมันเบาคือยังไงอย่างที่บอกว่าเหมือนเราขึ้นเขาค่ะเราขึ้นเขาเนี่ยมันหนักอยู่แล้วนะด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมคะเราเดินขึ้นไปแต่มีคนนึงบอกว่ามือซ้ายถือถังน้ำมือขวาถือกระสอบบนหัวแบกท่อนซุงสะพายเป้ข้างหลังด้วยนะในเป้แม่งต้องใส่อาหารใส่ปิ่นโตใส่โอ้โหถุงยางชีพใส่น้ำขวดลิตร3ขวดถ้าไม่งั้นแกไม่รอดนะเว้ยถ้าแกไม่พกทั้งหมดแกตายกลางทางแน่ๆอีกคนเดินมาเฮ้ยแต่ถ้าไม่พกมีดอะสัตว์ป่ามาจะตายแน่แต่ละคนเขาก็มีความกลัวของเขาเนาะเขาก็มีความกลัวคนที่เขามาเตือนเราด้วยความหวังดีค่ะด้วยความหวังดีแน่ๆบางครั้งก็อาจจะหวังไม่ดีแต่โดยมากเนี่ยเขาหวังดีแหละแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของเขามันเป็นเรื่องราวของเขามันเป็นสิ่งที่เขาเคยเจอมาแล้วเราล่ะตอนที่เราตัดสินใจจะถือกระสอบใครหนักใครเบาเราหนักหรือเราเบาไพ่ใบนี้นะคะมันสะท้อนชัดมากเลยคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเขาแบบลอยตัวอยู่ในน้ำแบบเบามาก
ทุกอย่างมันดูเบาทุกอย่างมันดู weightless แบบไม่มีน้ำหนักแบบเบาอะแล้วหน้าดูสบายอะถ้าถามว่าถ้ามือซ้ายคุณแบกถังน้ำมือขวาแบกกระสอบหัวแบกท่อนซุงหลังแบกเป้มันเบาไหมแล้วไอ้สิ่งที่ทั้งหมดที่เราคิดว่าเราต้องถือไว้อะมันคืออะไร weight of the world มันคือน้ำหนักที่โลกมันเปรียบเสมือนมาตรฐานการใช้ชีวิตสิ่งที่สังคมมองว่าดีไม่ดีรูปแบบการสั่งสอนที่เราเรียนรู้มาว่าทำแบบนี้ดีทำแบบนี้ไม่ดีทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ไม่ได้อันนี้มันหนักแต่วันนี้เราอยากจะเชิญชวนทุกคนลองพิจารณาว่าสิ่งที่เราถืออยู่บนมือที่เรากำลังแบกขึ้นเขาไปกับตัวเราอะไรที่มัน worth the weight อะไรที่มันคุ้มค่าที่เราจะแบกไว้บ้างอะไรที่เราอยากจะทิ้งมันไปอะไรที่เรามองว่ามันไม่เกี่ยวโยงกับเราแต่เราคิดว่าก็คงจะดีถ้าทำแบบนั้นถ้าทำแบบเนี้ยคนคงจะมองว่าเราเป็นคนดีถ้าทำแบบเนี้ยพ่อแม่ภูมิใจแน่นอนถ้าทำแบบเนี้ยเพื่อนจะไม่บูลลี่ถ้าทำแบบเนี้ยเข้ากับคนอื่นง่ายถ้าทำแบบเนี้ยนายจะรักให้พวกนั้นที่แบกไว้ถามตัวเองครั้งหนักหรือเบาถามตัวเองทุกครั้งหนักหรือเบาเวลาที่มีคนเอาอะไรมาให้เราหรืออะไรที่เราถืออยู่แล้วเรารู้สึกมันตะหงิดใจแปลกๆมันหนักหรือเบาใช้สัญชาตญาณอะมันเป็นกัดฟีลลิ่งแบบลึกๆอะเฮ้ยมันหนักหรือเบาถ้าเรารู้สึกว่าตัวข้างในเราสบายร่างกายเราเป็นจุดที่บอกทุกอย่างนะคะให้เรกิเข้ามาในโหมดของสุขภาพนะคะร่างกายของเราเนี่ยมันมีการบาลานซ์อยู่ถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งที่มันไม่บาลานซ์เกิดจากการที่มันหนักในพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งเนี่ยร่างกายเราจะฟ้องจริงๆถ้าเราเนี่ยมีในแง่ของการตระหนักรู้นะการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจนะคะแล้วก็ร่างกายหรือว่า mind body awareness เนี่ยเราจะรู้เลยแทบจะแบบเกือบทันทีว่าอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยหนักแต่เราต้องคอนเนคกับจิตใจคอนเนคกับร่างกายเราแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันนะคะคือร่างกายเราเนี่ยพยายามที่จะบอกอะไรเราหลายอย่างมากๆขาเขืออะไรพวกนี้มันบอกเราความรู้สึกในท้องความมวนท้องเวลาเราต้องเจอเรื่องบางอย่างมันหนักหรือเบาอาการปวดหัวเมื่อเราคิดถึงอะไรบางอย่างความกระกระอ่วนมันหนักหรือเบาเราจะถือมันไว้ไหมวันนี้เข้ามาเป็นธีมให้คำถามสำหรับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูลองตั้งคำถามกับตัวเองสิ่งที่เราถืออยู่หรือสิ่งที่คนอื่นกำลังจะมอบมาถามคำเดียวหนักหรือเบาไพ่มาในธีมคล้ายกันมากเลยธีมโดยรวมนะคะเขาบอกว่าเมื่อใดที่คุณสามารถจะวางน้ำหนักของโลกใบเนี้ยที่มันอยู่บนไหล่ของคุณอยู่บนมืออยู่บนหลังอยู่บนหัวของคุณออกไปได้เนี่ยคุณจะมีพื้นที่มากมายเลยมันเปรียบเสมือนตู้เสื้อผ้าค่ะถ้าเราใส่แต่เสื้อผ้าของคนอื่นสุดท้ายอะเราแทบจะไม่มีเสื้อผ้าของตัวเองใส่เลยวันนึงเราตัดใจเฮ้ยเราทิ้งเสื้อตัวนี้ที่แม่ซื้อให้ดีกว่าเราทิ้งเสื้อตัวนั้นที่เราเอามาจากพี่ดีกว่าเราทิ้งเสื้อตัวนั้นที่เพื่อนลืมไว้ที่ห้องดีกว่าพอทิ้งไปหมดเรามีเสื้อผ้าอันใหม่เข้ามาเฮ้ยเราอยากจะออกไปไหนเรารู้สึกมั่นใจเราเป็นตัวเองแล้วเมื่อตอนนั้นนะคะเราจะมีพื้นที่มากมายเลยที่เราจะให้ได้เพราะว่าเรามีพื้นที่ที่เราได้เป็นตัวเองมันดูเบาแล้วมันดูสบายมากเลยอันนี้นะคะไพ่จากกอง Ask and It Is Given นะคะเขาบอกว่า When I reverse the thought I reverse the condition ไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นในแง่ของการที่เรารู้ว่าเราอยากจะปรับอะไรไหมทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ความคิดของเรานะคะเราเนี่ยทำให้เห็นภาพคือเราเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีโปรแกรมสมมติว่าในไฟล์ Excel คุณใส่เท่ากับ1บวก1มันคือ2ถูกไหมคะไม่ว่าคุณจะใส่ในช่องคอลัมน์ไหนโรไหนแถวไหนเท่ากับ1บวก1เท่ากับ2แต่ถ้าบางอย่างในหัวคุณอะมันถูกโปรแกรมมาว่าเท่ากับ1บวก1เท่ากับ3อะคุณก็จะเชื่ออย่างนั้นคุณไม่ว่าคุณจะไปใส่ที่ไหนเดินไปใช้ชีวิตแบบไหนคอลัมน์ไหนคุณจะใส่เท่ากับ1บวก1แล้วมันจะออกมาเป็น3อันนั้นนะคะมันคือคอนดิชันของเราถ้าตัวอย่างในชีวิตนะคะถ้าเกิดเราไม่ทำตามที่พ่อแม่บอกเราจะเป็นเด็กที่ไม่ดีเลยโคตรอกตัญญูเลยอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามันจริงหรือเปล่าที่เราไม่ทำตามเพียงเพราะอะไรเราต้องการจะทำในสิ่งที่เราอยากทำหรือเปล่าถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับใครเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งนั้นได้ไหมโดยไม่ต้องอยู่กับความรู้สึกผิดความรู้สึกว่าเราพลาดความรู้สึกเด็กไม่ดีคอนดิชันที่เรามองตัวเองในการกระทำคอนดิชันที่เรามองโลกมันเหมือนเราใส่แว่นอะไรมองโลกใส่แว่นอะไรมองตัวเองถ้าเราไม่เปลี่ยนคอนดิชันในตัวเองในการกระทำในการรู้สึกเราก็จะอยู่กับแพทเทิร์นเดิม45นะคะเลขตรงนี้ของไพ่มันคือเหมือนกรอบความคิดที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าค่อยๆเปลี่ยนนะคะเหมือนหยดน้ำเราค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆ enjoy นะคะ enjoy process ของมันนะคะในการ
การมีชีวิตเนี่ยในการเดินขึ้นภูเขาที่จันบอกเมื่อกี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าเราจ้องว่าเราจะไปที่ข้างบนภูเขาถ้าเราไม่ถึงยอดเขาแปลว่าเราไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นกับดักชีวิตนะประสบความสำเร็จในชีวิตอะประสบความสำเร็จในชีวิตมันมีจุดมุ่งหมายจริงๆหรือเปล่า Life is about a journey not the destination ชีวิตก็คือการเดินทางนะคะไม่ใช่จุดหมายปลายทางเพราะเราไม่มีวันรู้หรอกว่าชีวิตเราเนี่ยจะจบวันไหนอันนี้แบบSerious นะมันไม่ได้เกี่ยวกับแก่แล้วถึงจากโลกนี้ไปเราอาจจะเจอกับอุบัติเหตุไม่คาดฝันแล้วก่อนที่เรามองว่าความสำเร็จมันคือมีบ้านมีรถแต่งงานมีลูกมีหลานโตอ่ะนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเราต้องรอให้ถึงวันนั้นหรือเปล่าเราถึงจะปล่อยแล้วเป็นตัวเองได้เพราะว่าเราอยากจะทำไอ้นั่นให้สำเร็จก่อนเราถึงจะยอมละวางบางอย่างถึงจะยอมผ่อนปรนตัวเองให้เรามีความสุขในขั้นตอนต่างๆการใช้ชีวิตแต่1มันเกิดขึ้นทั้งชีวิตของคุณ2คุณไม่รู้ว่าชีวิตของคุณจะจบเมื่อไหร่ดังนั้นในขั้นตอนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสุขหรือทุกข์นะอยู่กับมันแล้วก็ enjoy มันสุขเราก็เข้าใจมันทุกข์เราก็เข้าใจมันทุกอย่างมันคือขั้นตอนเนาะแต่ว่าหนักหรือเบาอันนี้เป็นธีมสำคัญเลยคุณเลือกได้เสมอทุกคนมีทางเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรแต่ก่อนจะทำอะไรลองสำรวจความรู้สึกตัวเองลองดูร่างกายตัวเองหนักหรือเบาวะบางทีเราชินกับการทำตามความต้องการของคนอื่นจนไม่สังเกตความรู้สึกของตัวเองหนักหรือเบาอันนี้เราต้องรู้ถ้าไม่รู้ค่อยๆฝึกนะคะในการอยู่นิ่งๆลองมาอยู่ในที่ที่แบบเงียบๆดูนะคะหายใจช้าๆประมาณนาที2นาทีอะแล้วเราจะรู้จริงๆเฮ้ยเราอยากทำหรือไม่อยากทำวะยาวเลยอันนี้เพิ่งช่วงการแนะนำพลังงานโดยรวมเองแต่ว่าลิเลียนกับทุกๆกองเลยอันนี้แบบคือรู้สึกว่าเมสเซจที่มามันเยอะมากเดี๋ยวเราจะให้เวลาในการเลือกไพ่น้องๆ3กองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกองแรกกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกนะคะหรือว่าน้องแมวลายเสือนั่นเองสิ่งที่ไพ่นะคะต้องการจะบอกท็อปิกในวันนี้ของเรานะคะเป็นเรื่องของอะไรคือความแตกต่างของคุณต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเนาะชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรที่เข้ามาตลอดนะคะเข้ามาให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรให้ทำหลากหลายจริงๆนะคะแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอะไรหลายๆอย่างมันเข้ามาพร้อมกันบางทีเราสับสนนะคะแล้วก็เลือกไม่ถูกนะคะว่าจะทำอะไรดีนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสเข้ามาตลอดนะคุณดึงดูดอะไรที่ตัวคุณต้องการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเข้ามาแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่คุณยังไม่รู้ตัวนะว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะดึงดูดเข้ามาแบบไม่ได้คัดกรองนะคะแล้วหลายๆครั้งคุณก็ตอบรับไปนะคะในสิ่งที่คุณเนี่ยมันเข้ามาหาคุณจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณก็คือว่าก่อนที่คุณจะตอบรับอะไรเนี่ยค่ะอย่างที่บอกในไพ่กองหลังคือถามตัวเองว่าหนักหรือเบานะคะบางเรื่องที่มันหนักเราอยากจะทำไหมบางเรื่องที่มันสบายแล้วมันดูเบามันอาจจะไม่ได้ชาเลนจ์แบบโอ้โหธุรกิจร้อยพันล้านสมมตินะคะหรืออาจจะใช่ก็ได้นะแต่เราอยากทำอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีไฟอ่ะเรื่องนี้ทำแล้วดูน่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเลือกสิ่งนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าคุณทำอะไรจากสิ่งที่คุณสนุกคุณเนี่ยจะไปได้แบบเขาเรียกว่าพุ่งไปเลยอ่ะคือแทนที่คุณจะติดกับว่าเมื่อไหร่จะหมดปีสักทีวะเฮ้ยมันแบบเฮ้ยแม่งปีนี้มันเหนื่อยชิบหายเลยเฮ้ยเมื่อไหร่จะจบวะอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นทุกครั้งที่คุณจะได้เจออะไรใหม่ๆจากความรู้สึกที่มันแน่นไปหมดที่เจอเรื่องราวอะไรที่มันเข้ามามันกลายเป็นความตื่นเต้นที่เรากำลังจะได้เจอกับอะไรที่มัน resonate หรือสอดคล้องกับตัวเรานะคะสอดคล้องกับpassion สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือ purpose ในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นคุณลองสังเกตตัวเองนะคะว่าสิ่งที่คุณทำได้นานทำได้ยาวไปได้ไกลนะคะคือสิ่งที่คนทำแล้วคุณสนุกคุณจะเหมือนเด็กนะคะมองโลกว่าสิ่งที่มันเข้ามาหรือสิ่งที่เราอยู่ในตอนนี้มันเหมือนเราเป็นเด็กอะค่ะเราเล่นมีความสุขสนุกในการใช้ชีวิตนะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยว่าใครแม่งจะดูอยู่ว่าเราทำอะไรหลายๆอย่างที่คุณรับมาตอนแรกอาจจะเป็นเรื่องที่มีความสนุกอยู่บ้างแต่อาจจะแบบสมมตินะคะ 20% อีก 80% เป็นเรื่องแบบโหซีเรียสจัดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบ
เฮ้ยมันต้องทำแบบนี้สิชีวิตมันถึงจะไปต่อได้อย่าให้คำว่าต้องอย่าให้คำว่าต้องจากใครมาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องทำอะไรถ้ามันมีคำว่าเฮ้ยเราต้องทำแบบเนี้ยคำว่าต้องมันหนักหรือมันเบามันสนุกหรือมันทุกข์คุณลองเริ่มจากจุดนั้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้เริ่มจากสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเวลาคุณเลือกทำอะไรไปลองสนุกกับมันสนุกกับขั้นตอนการทำมันแทนที่จะมองว่าสำเร็จหรือไม่ดีไม่ดีสนุกกับมันนี่คือคีย์เลยสิ่งที่ไพ่นะคะบอกว่าสิ่งที่คุณแตกต่างเลยเนี่ยคือคุณเป็นคนที่ลึกๆแล้วเนี่ยคุณมี power ในเรื่องของการสื่อสารคุณเป็นคนที่มี communication หรือการสื่อสารมี skill ในตรงเนี้ยค่อนข้างดีมากๆเลยเพียงแต่ว่าในร่างกายคุณเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องการจะสื่อสารพร้อมๆกันนะคะปากเราจะสื่อสารใจเราจะสื่อสารหัวสมองเราจะสื่อสารร่างกายเราจะสื่อสารหรือแม้แต่พลังงานของเรานะคะที่เป็นออร่าเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารแต่ทั้งหมดอันเนี้ยถ้าคุณมองว่าทุกองค์ประกอบในตัวคุณนะคะรวมถึงพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนวงดนตรีวงหนึ่งตอนเนี้ยมันสื่อสารไม่คล้องจองกันเพราะว่าคุณอาจจะนะคะอาจจะโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วความเข้มงวดเนี้ยมันทำให้คุณมองว่าบางอย่างคุณไม่ควรจะแสดงออกไปบางอย่างคุณไม่ควรจะพูดแบบนี้บางอย่างคุณไม่ควรจะขยับแบบนี้คุณควรจะเดินแบบนี้คุณควรจะคิดคุณควรจะรู้สึกแบบคุณควรจะรู้สึกคุณต้องรู้สึกแบบนี้ไม่ได้บอกว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาทำให้เราเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นบทเรียนของคุณมันเป็นบทเรียนของแต่ละคนอยู่แล้วเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้บางอย่างและอันนี้คือบทเรียนของคุณสิ่งที่มันแตกต่างสิ่งที่มันเป็นกิฟต์เลยเป็นพรสวรรค์ของคุณเลยเนี่ยมันคือการที่เมื่อใดถ้าคุณสามารถทำให้สมองความรู้สึกและปากท่าทางพลังงานของคุณมันสื่อสารไปในทางเดียวกันได้คุณจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณจะสามารถเขาเรียกว่าพูดอ่ะให้คุณสามารถใช้คำพูดของคุณนะคะเป็นตัวนำพาคนไปสู่ความสำเร็จได้เลยแต่ที่บอกจุดยูเทิร์นเนี่ยมันจะมีจุดที่คุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหรือเราจะกลับเข้าไปในนี่ดิสบายอันเนี้ยโตมากับอันเนี้ยสบายแต่ว่าเราเลือกได้นะคะ7เนี่ยเป็นเรื่องของพวก intuition ต่างๆด้วยคุณเชื่อตัวคุณเองมากแค่ไหนถ้าคุณเชื่อตัวคุณเองเนี่ยทุกอย่างมันจบเลยนะแต่อย่างที่บอกมันไม่มีใครเกิดมาโดยที่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้นะซึ่งเรื่องของคุณเนี่ยมันมากับความเชื่อที่มันมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของครอบครัวปัจจุบันที่คุณเคยเจอค่ะมันมาตั้งแต่พ่อแม่ของพ่อแม่คุณแล้วก็พ่อแม่ของพ่อแม่ของพ่อแม่คุณอีกทีคือมันเป็นความเชื่อที่ฝังแน่นที่มันอยู่ต่อกันมารากฐานมันแน่นมากค่ะความเชื่อนี้บรรพบุรุษของคุณเนี่ยเขาให้คุณมาทั้งในแง่ความเชื่อที่คุณจะเลือกถือหรือปล่อยก็ได้ในทุกอย่างไม่มีอะไรที่มีแต่ดีและในขณะเดียวกันไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านร้ายนะคะมันมีแต่อะไรที่เราจะนำไปใช้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถเป็นตัวของเราได้ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะสิ่งที่ทางครอบครัวหรือคุณให้มาเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องรับทุกอย่างเข้ามาเป็นตัวคุณคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าความเชื่อที่คุณถืออยู่ในตอนนี้ความเชื่อไหนเป็นความเชื่อของคุณความเชื่อไหนเป็นความเชื่อของคนอื่นแล้วคุณจะวางมันไหมถ้าเมื่อใดที่คุณอยู่กับความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อของคุณที่มันดีกับคุณที่มันไม่ใช่อีโก้ที่มันมาจากใจที่มันมาจากความรู้สึกคุณเหมาะนะที่จะทำในงานในลักษณะที่แบบใช้การสื่อสารเป็นหลักเลยอะเพราะว่ามันเป็นสกิลพิเศษของคนจริงอันนี้มันเป็นแบบกิฟต์เลยคุณมันได้หลายอย่างนะอันนี้คือไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือว่าจะเป็นพนักงานแบบในแง่ของเซอร์วิสก็ได้ที่ใช้ในการใช้การสื่อสารเป็นหลักเหมือนคุณมีพรสวรรค์ตรงเนี้ยต้องลองค่อยๆดูนะคะทำยังไงให้มันสอดคล้องคือถ้าสิ่งไหนที่ใจคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่คุณพูดออกไปคนฟังเขารู้มันคนฟังมันไม่เชื่อค่ะเพราะมันไม่ได้มาจากใจจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่แบบคุณจะโดดเด่นมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณถามตัวเองได้ว่าความเชื่อของใครที่คุณถือไว้บ้างอันไหนจะปล่อยไพ่โบนัสนะคะสำหรับไพ่กองนี้ก็คือ I receive life gift with joy and pleasure and gratitude เหมือนไพ่ใบนี้เลยที่บอกฉันเนี่ยเปิดรับนะคะเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะเป็นของขวัญเลยด้วยความพอใจแล้วก็ความรู้สึกพึงพอใจแต่คุณจะดึงเปลี่ยนการดึงดูดให้สิ่งที่เข้ามาหาคุณเนี่ยในตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้มันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้คือความคิดก่อนหน้านี้ที่คุณดึงดูดเข้ามา
แต่ตอนนี้วันนี้ถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างที่มันเข้ามาต้องเลือกทุกอย่างที่ทุกคนบอกคุณสามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วก็เลือกในสิ่งที่มันทําให้คุณสนุกในการใช้ชีวิตมากที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณไปได้ไกลจริงๆ Life is supposed to be fun เรารู้ว่าคุณอะบางทีอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรีบในชีวิตเนาะไม่ค่อยได้มีเวลามาเหมือนตกตะกอนอะไรเท่าไหร่อาจจะแบบรีบทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าในบางครั้งนะคะลองช้าลงดูบ้างนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยถ้าเราไม่ไหวจริงๆนะคะแนะนําว่าอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลืออย่ากลัวที่จะขอคําปรึกษานะคะอย่ากลัวที่จะไม่เก่งอย่ากลัวที่จะไม่รู้เพราะไม่รู้คือไม่รู้ถ้าคุณยอมรับว่าคุณไม่รู้มันก็ผ่านไปถ้าคุณไม่ฉันจะต้องรู้คุณก็จะทุกข์จากการไม่รู้การไม่รู้มันทําให้คุณทุกข์หรือสุขคุณก็เลือกได้ก็สําหรับไพ่กองนี้นะคะประมาณนี้ก็การสื่อสารนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นสกิลหลักของคุณเลยทําให้ทุกอย่างในตัวคุณมันสอดคล้องกันกายใจพลังงานแล้วก็ปากของคุณที่เปล่งเสียงออกไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะหรือว่าเจ้านกแมว3สีนั่นเองหัวข้อนะคะที่บอกไปก่อนหน้านี้วันนี้เรามาดูในแง่ของว่าอะไรที่คุณสามารถที่จะปรับหรือเปลี่ยนได้บ้างแล้วอะไรนะคะคือสิ่งที่คุณแตกต่างจากหลายๆคนนะคะจากคนกลุ่มอื่นแล้วคุณจะใช้มันตรงนั้นในการดําเนินชีวิตและเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีสําหรับคุณได้อย่างไรนะคะดีสําหรับคุณนะคะไม่ใช่ดีสําหรับคนอื่นอย่างแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าคุณบางคนอาจจะมีการทําสมาธิอยู่แล้วบ้างนะคะแล้วก็จริงๆคุณเป็นคนเซนแรงนะคะคนที่มาเลือกไพ่กองนี้หลายๆเรื่องนะคะแล้วคุณอาจจะผ่านประสบการณ์ที่คุณเนี่ยกำลังค้นพบตัวตนหลายๆอย่างที่คุณไม่รู้นะคะในช่วง1ปีที่ผ่านมามันอาจจะมีในหลายๆปัจจัยที่คุณรู้สึกหลงทางอยู่หน่อยๆนะคะในที่ไพ่ใบนี้บอกคือมันคือเรามีไฟฉายให้เรามีโคมไฟเนี่ยค่ะก็จริงแต่มันมืดมากแล้วภาพมันติดตาแต่เหมือนเราก็ยังเลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเนาะโดยที่เราใช้ความรู้สึกนะคะแล้วก็ใช้เหมือนสัญชาตญาณนะคะในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปหลายครั้งบางคนตอนนี้อาจจะรู้สึกไม่แน่ใจนะคะว่าในตอนนี้ชีวิตมันควรจะเดินไปทางไหนดีหรือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมาถูกทางหรือเปล่าบางครั้งคุณอาจจะมีถามกับพวกแบบสปิริตด้วยซ้ำสำหรับบางคนนะคะก็อาจจะมีการคอนเน็กต์อยู่ไกด์นะคะหรือว่าแองเจิลเนี่ยคุณอาจจะเห็นตัวเลขนะคะพวก11 11หรืออะไรพวก999 333 55 111 911 611 711อะไรพวกเนี้ยค่ะคุณอาจจะมีเห็นเลขนั้นอยู่บ้างหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่คุณเห็นซ้ำๆหรือเห็นผีเสื้อเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ไกด์ของคุณหรือว่ายูนิเวอร์สเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารกับคุณนะคะเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณกำลังหลงทางอยู่สำหรับใครนะคะที่มีการนั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะคนที่ดูไพ่กองนี้นะคะขอแนะนำให้ทำต่อว่าคุณดูในขณะที่แสงตอนนี้ค่ะมันมาจากตรงนี้ของคุณในความไม่รู้เนี่ยมันเยอะมากและถูกขับความไม่รู้เนี่ยมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าทำยังไงให้เรารู้ได้มากขึ้น Universe เนี่ยเขาก็พยายามจะส่งข้อความมาหาคุณนะคะเป็นแสงตรงนี้ให้เราแบบเห็นภาพมากขึ้นนะคะแต่ว่านอกเหนือจากการที่เราจะรอรับเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราเองค่ะก็สามารถที่จะหาเวลานะคะแล้วก็เคลียร์หัวสมองของเราที่มันค่อนข้างตื้อเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราไม่แน่ใจจริงๆอ่ะคือคนที่เลือกไพ่ก่อนเนี่ยมันฟีลเหมือนแบบคนโดนปิดตาเดินป่ามองก็ไม่เห็นทางก็ยากแต่ถ้าเราลองหลับตาเราGo inward เราเข้าไปข้างในจริงๆมันไม่ได้มืดอย่างที่คิดแล้วคุณจะรู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการหรือคุณต้องการในที่เราบอกไปในพลังงานโดยรวมอะค่ะเราถืออะไรอยู่ในมือตอนนี้อะไรที่มันหนักอะไรที่มันเบานะคะสำหรับคุณก็เป็นคำถามการอะไรที่มันหนักอะไรที่มันเบาเนาะหลายๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาหาคุณเนี่ยมันมีแค่สิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการเท่านั้นแหละสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณก็จะบอกว่ามันดีๆหรือสิ่งที่คุณมองว่าอันเนี้ยสังคมต้องการให้คุณทำคุณก็จะมองว่าดีๆส่วนสิ่งที่คุณมองว่าคุณไม่ต้องการคุณมองไม่ดีจะถามว่าดีกับไม่ดีเนี่ยมันจริงหรือว่ามันเป็น perception ของคุณนะคะมุมมองของคุณบอกว่าดีหรือไม่ดีช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันสับสนเกินแต่จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่สุดยอดมากสำหรับคุณนะคือเราไม่ได้พูดโอเวอร์นะคือช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเรากำลังหลงทางช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เรากำลังจะค้นพบบทถัดไปของตัวเราเองถ้าคุณสามารถที่จะปล่อยผ้าปิดตานะคะปล่อยความรู้สึกในเชิงลบนะคะปล่อยความรู้สึกผิดในการที่เราจะรู้สึกในการที่เราจะชอบในการที่เราจะทําอะไรบางอย่างออกไปได้เนี่ยคุณจะเห็นทางสว่างมากกว่านี้ทางหนึ่งในการที่คุณจะเห็นตรงนั้นนะคะ
ะคุณจะปล่อยคุณจะรู้ทันความคิดตัวเองคุณจะรู้ทันความรู้สึกตัวเองคุณจะรู้ทันคำพูดที่คุณมีให้กับตัวเองในเชิงลบในการรู้สึกผิดเนี่ยคุณต้องนิ่งบางทีเนี่ยคุณเหมือนว่าไงดีมันเหมือนยูนิเวอร์สมากดกริ่งหน้าบ้านแล้วแต่เราไม่ได้ยินเพราะว่าหูเราเนี่ยมันโดนปิดไปด้วยความรู้สึกในเชิงลบความรู้สึกผิดเนี่ยมันแน่นไปหมดดังนั้นอะไรที่มันจะเข้ามาเพื่อปลดล็อกเราออกจากจุดตรงเนี้ยที่มันหลงทางมันยากเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่บล็อกมันไว้หลายๆครั้งเนี่ยเรามีทั้งนิสัยนะคะเราทํานิสัยแล้วก็เราสร้างปัญหาขึ้นมาเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการอะไรที่คุณมองว่าดีคุณจะพยายามทํามันแต่สิ่งที่ต้องถามอะไรที่เรามองว่าดีแล้วคุณทํามันดีสําหรับคุณดีสําหรับใครถ้าคุณตอบว่าดีสําหรับคุณจะหาทางในการทํามันได้แล้วมันจะไม่เกิดปัญหาอะไรมันก็อาจจะเกิดในชีวิตแต่มันจะไม่ได้เป็นปัญหาแบบสําหรับการเติบโตของเราชีวิตมันมีอุปสรรคมีความท้าทายเข้ามาหาเราบ้างอยู่แล้วเพื่อให้เราเติบโตแต่ถ้าความต้องการของคุณเนี่ยมันเป็นความต้องการของคนอื่นแต่คุณเอามาเป็นความต้องการของคุณเนี่ยคุณจะสร้างปัญหาละเพื่อให้ความต้องการอันนั้นของคนอื่นด้วยนะเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าความมันเป็นความต้องการของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสนะคะที่จะหาวิธีในเชิงบวกนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยตอบสนองความต้องการนั้นได้โดยที่คุณไม่ได้สร้างปัญหาหรือคุณปล่อยปัญหามันออกไปคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำคือยังไงรู้ป่ะคุณเป็นคนที่มีโลจิกจ๋าก่อนหน้านี้เลยนะคือใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่บวกลบ1 0อะไรประมาณเนี้ยขาวดำพอตอนเนี้ยเหมือนอยู่ดีๆอ่ะสิ่งที่คุณเคยยึดมั่นถือมั่นว่ามันถูกผิดมันขาวดำมันบวกลบมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่เมคเซนส์อ่ะพอมันเกิดจุดนั้นปุ๊บอ่ะความไม่เมคเซนส์อ่ะมันทำให้คุณเอ๋เลยอ่ะมันเหมือนคุณโดนล้างโปรแกรมออกไปแล้วคุณเป็นคอมเครื่องใหม่แล้วคุณต้องเริ่มหาทางใหม่เหมือนคุณแบบเริ่มใหม่อ่ะมันงงอ่ะมันไม่รู้จะเดินทางไหนดีอะไรเงี้ยจริงๆป่าเนี้ยคุณเคยเดินมาแล้วนะแต่คุณเดินมันมาด้วยอีกโปรแกรมนึงในการใช้ชีวิตแต่ตอนเนี้ยคุณพอคุณกำลังจะยูเทิร์นอ่ะอยู่ดีๆมันสิ่งที่มันเคยเมคเซนส์มันไม่เมคเซนส์แหละแล้วคุณรู้ตัวลึกๆว่าคุณฝืนไม่ได้บางอย่างที่คุณเคยทำแล้วมันสำเร็จวันเนี้ยไม่ได้เลยคือต่อให้ทำยังไงทำท่าเดิมออกมาผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าชีวิตมันชาเลนจ์คุณละชีวิตมันชาเลนจ์คุณว่ายังจะทำต่ออีกไหมคะหรือว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแล้วในตัวของเราคนนึงนะในตัวของเราเนี่ยในตัวของคุณเนี่ยมันมีสองด้านเนาะเรามีขั้วของทางด้านเมลนะคะหรือว่าแมสคูลินนะคะพลังงานในเชิงชายฟีเมลหรือพลังงานในเชิงหญิงมนุษย์เราเนี่ยบาลานนะคะไม่ได้แปลว่าผู้ชายต้องมีผู้ชายเดียวผู้หญิงต้องมีผู้หญิงอย่างเดียวพลังงานในเชิงชายคือพลังงานในการกระทำนะคะในการ take action พลังงานในเชิงหญิงคือพลังงานในการรับพลังงานในการรู้สึกสิ่งที่คุณใช้มาตลอดก่อนหน้านี้มันคือพลังงานของการทำซึ่งมันไม่ผิดอะไรเลยนะคะคุณก็ทำคุณสร้างตนสร้างตัวกันมาจนถึงวันนี้ผ่านเรื่องอะไรมามันก็มีเรื่องมันก็มีพลังงานเนี่ยที่ช่วยซัพพอร์ตคุณอยู่แต่ในวันนี้ชีวิตมันถามคุณว่าแล้วคุณรู้สึกอะไรอ่ะคุณอาจตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณรู้สึกอะไรตอนนี้คุณรู้สึกแค่ว่าอันเนี้ย make sense อันเนี้ยถูกต้องแต่ทำแล้วรู้สึกอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะแต่มัน make sense นะแกมันเป็นเวลานะคะที่คุณจะปลุกเฟมินินหรือพลังงานในด้านหญิงของคุณเนี่ยขึ้นมาคือคุณอาจจะต้องรับบทในการ take action เป็นหลักมันอาจจะเป็นความคาดหวังที่คุณแบกมาแต่ว่าวันนี้ด้านพลังงานด้านนี้ของคุณมันเหมือนถูกปลุกอ่ะมันเหมือนมีคนมาก๊อก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 ตื่นตื่นพลังงานด้านนี้มันต้องตื่นมาเพื่อบาลานซ์นะคะแล้วก็ให้จากดวงดาวนะคะ Seven Star Sisters เนี่ยเข้ามาเพื่อบอกคุณว่าเขาซัพพอร์ตคุณนะคะเป็นในแง่ของพลังงานด้านเชิงหญิงเนี่ยอย่างที่รู้เนาะมนุษย์เราเนี่ยเกิดออกมาจากการคลอดออกมาซึ่งอันนั้นอะมาจาก creation ของ womb นะคะหรือว่ามาถึงมดลูกของเพศหญิงมันเป็นพลังงานของการสร้างที่ใหญ่นะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณมองมันด้วยความรักอะถ้าคุณมองว่าการเป็นผู้หญิงที่เราจะโบยบินโดยไม่คิดอะไรลองไม่ใช้โลจิกลองไปตามความรู้สึกแบบพี่สาว7คนเนี่ยคุณ allow คุณปล่อยให้ตัวคุณสามารถเป็นแบบนั้นได้หรือไม่หรือคุณจะอยู่ไหนต้องการไม่ต้องการต้องการไม่ต้องการของใครยังไม่รู้เลยรู้แค่ว่าต้องรู้แค่ว่าควรสำหรับคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยคุณอาจจะบอกว่าจุดอ่อนของคุณคือความรู้สึกแต่พูดเลยว่าไม่ใช่จุดแข็งคุณเลยคือความรู้สึกแล้ววันเนี้ยเขามาบอกคุณแล้วว่าเรื่องเนี้ยคือจุดแข็งคุณเป็นคนที่เข้าถึงความรู้สึกได้ดีถ้าคุณสามารถเข้าถึงได้แล้วคุณจะเข้าได้ดีได้ลึกและเชื่อมต่อและสามารถที่จะใช้พลังงานนะคะในการสร้างสรรค์ได้อีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบงานศิลปะอะไรก็ตามที่คุณมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะกับเราเลยมันดูแบบไซส์ซีนหน้าอะไรเงี้ยจริงๆคุณทำได้นะคะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ชีวิตในก่อนหน้านี้สอนคุณมาแบบแล้วคุณ
เป็นแบบนี้มาซึ่งเพอร์เฟกต์เลยสำหรับชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณในก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้คุณมีโอกาสที่จะปลุกในด้านนี้ของคุณขึ้นมาสรรสร้างอะไรอีกมากมายในความไม่รู้เราจะรู้ว่าเราไม่รู้แล้วเราจะรู้ว่าเราจะไปต่อแบบไหนในวันที่เราไม่เห็นในวันที่ฝั่งเนี้ยไม่เห็นฝั่งเนี้ยรู้สึกวันที่ตาปิดแต่เราลองถอดรองเท้าเราเดินเท้าเปล่าเราสัมผัสได้ว่าทางไหนอันตรายทางไหนเย็นทางไหนเจอน้ำเราจะเดินเลี่ยงยังไงเราใช้เซนเซชันเราใช้ความรู้สึกเพิ่มเติมในการที่จะผ่านจุดนี้ไปได้นะคะซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าไพ่อะค่ะอยาก encourage นะคะให้คุณถามตัวเองต้องการไม่ต้องการจริงหรือเปล่าแล้วของใครของคุณหรือของใครแล้วในวันเนี้ยถ้ามีคนมาบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงความรู้สึกและเชื่อมต่อความรู้สึกได้ดีคุณจะเชื่อเขาไหมคุณอาจจะไม่เชื่อวันนี้นะเพราะคุณไม่ชินคุณไม่คุ้นเคยกับมันขอบอกให้คุณรู้เลยว่าคุณจะตกใจแหละคุณจะเซอร์ไพรส์กับศักยภาพในจุดนี้ที่คุณมีถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีนะจุดเริ่มต้นของคุณคือคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณมีด้านนี้ของตัวเองเหมือนกันสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะหรือว่าน้องแมวดาบเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมีหลักการและแบบแผนเขาเรียกว่าแผน A แผน B เนี่ยซับซ้อนแล้วเรามองว่าถ้าเราวางแผนแบบนี้มันไม่น่าจะพลาดหรอกคุณเป็นคนค่อนข้างรอบคอบเนาะแล้วก็เป็นคนที่คุณเป็นคนชอบวางแผนจริงๆนะคะไพ่นี้ฟ้องเลยเป็นไพ่แบบหมากรุกนะคะคุณใช้แบบวางแผนต้องเคลื่อนที่แบบไหนก่อนต้องเป็นแบบไหนก่อนคุณมีความกลัวว่าถ้ามันพลาดไปเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะควบคุมชีวิตของคุณได้นะคะการที่คุณเดินหมากผิดเนี่ยมันทำให้ตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนคุณและสิ่งนั้นมันทำให้คุณอึดอัดเวลาที่คุณเดินหมากในชีวิตเนี่ยคือที่คุณวางหมากมันเพราะคุณกลัวคนเราวางแผนเพราะเรากลัวถูกไหมคะอย่างเช่นที่เราบอกเมื่อกี้เราพกน้ำขึ้นไปเดินไปบนภูเขาด้วยเพราะเรากลัวอดตายแต่จริงๆข้างบนอ่ะมันอาจจะมีแม่น้ำที่เราสามารถกินน้ำได้ก็ได้ระหว่างทางที่เราจะขึ้นไปที่ยอดเขาแต่ว่าเรากลัวที่จะไม่ถือน้ำนั้นขึ้นไปคุณยอมไปตามแผนแบบหนักๆเพราะคุณอ่ะคาดหวังว่าถ้าคุณทำตามแผนเนี่ยคุณจะเจอเรื่องที่ดีเท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่ทำตามแผนเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะคาดหวังเรื่องดีๆเข้ามาได้เลยมันคือเหมือนถ้าตามแผนอะถึงจะดีถ้าตามแผนจะโอเคแล้วถ้าไม่ตามแผนอะถ้าไม่ตามแผนมันคือ no ไม่เลยถ้าไม่ตามแผนไม่ฉันไม่อยากจะผิดแผนฉันไม่อยากจะอดตายฉันไม่อยากจะไม่มีเงินฉันไม่อยากจะผิดสัญญาฉันไม่อยากจะผิดคำพูดตัวเองฉันไม่อยากจะทำผิดต่อพ่อแม่ฉันไม่อยากจะไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนฉันไม่อยากเพราะคุณน่ะคุณกลัวว่าถ้ามันผิดมันจะไม่ได้แล้วในหลายๆครั้งเนี่ยคุณทิ้งความฝันของคุณไปด้วยซ้ำความฝันความต้องการความปรารถนาของคุณเพียงเพราะว่าคุณคิดว่าการที่คุณจะทะเลถลายออกนอกเส้นทางการวางหมากของคุณเนี่ยมันทำให้สิ่งอย่างมันจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณมีผลลัพธ์ให้แค่ว่าถ้าไปตามแผนเท่ากับใช่ผิดแผนแม้แต่หนึ่งหมากแม้แต่หนึ่งตัวแม้แต่หนึ่งตามันทำให้คุณพลาดได้แล้วอันนั้นอ่ะมันทำให้คุณใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวว่าจะพลาดการวางแผนเนี่ยคุณมองทุกอย่างมีสองแง่เนาะคุณวางแผนถูกวางแผนมันดีเพราะมันทำให้เราเข้าใจได้ว่าเราคาดหวังเราจะเจออะไรถูกไหมคะแต่การวางแผนต้องรู้ว่าเราวางแผนเพราะอะไรถ้าเราวางแผนทำบางอย่างเพราะเรากลัวที่ถ้าเราไม่วางแผนเนี่ยเราจะต้องเจอบางอย่างที่มันไม่ดีแน่แล้วถามจริงๆในการใช้ชีวิตของคุณที่ผ่านมาการวางแผนสุดท้ายทำตามแผนแล้วชีวิตมันเป็นบวก 100% แบบที่คุณคิดไหมมันโอ้โหแซนดี้เพอร์เฟกต์วิเศษสวรรค์ตลอดเวลาหรือเปล่าทำตามแผนเลยนะเป๊ะมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆหรือเปล่าก็ถ้ามันใช่ก็ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีแล้วก็ยินดีคุณกันนะคะแปลว่าการวางแผนของคุณเนี่ยมันมาจากสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแต่ถ้าสิ่งที่คุณวางแผนเนี่ยมันมาจากความกลัวว่าจะไม่เป็นแบบนี้เลยยอมทิ้งความฝันความต้องการการอยากเล่นอะไรบางอย่างไปเพียงเพราะคุณคิดว่ามันจะเป็นตามแผนคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเวลาคุณบอกว่าใช่ฉันต้องการสิ่งนี้คุณให้พลังงานกับมันคุณให้ความสนใจกับมันคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา
ในขณะเดียวกันคุณบอกไม่ฉันไม่อยากได้สิ่งนี้ฉันจะไม่ออกลู่นอกทางคุณดึงดูดสิ่งที่คุณกลัวเข้ามาอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอะจะไม่เดินทางด้วยรถคุณจะไม่เดินทางถนนเส้นนี้คุณไม่อยากรถติดคุณกลัวคุณจะไปไม่ทันสุดท้ายรถก็ติดอีกถนนหนึ่งเป็นต้นนะคะคือเรากลัวอะไรสิ่งที่กลัวถ้าคุณบอกว่าไม่กับอะไรคุณก็จะใช่กับสิ่งนั้นหมายถึงไม่ว่าคุณจะไม่หรือคุณจะใช่กับอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ดีคุณดึงดูดเพราะคุณให้พลังงานมันออกไปแล้วถึงคุณจะบอกฉันอยากได้สิ่งนี้Universe บอกว่ารับไปจ้าดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเรามีชีวิตอยู่บนความกลัวหรือเรามีชีวิตอยู่บนความรักและความกล้าหาญมันอาจจะดูแบบการ์ตูนดิสนีย์นิดนึงนะแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่บนความกลัวหรือเปล่าการวางแผนของเราที่ทำให้เราไม่กล้าโบยบินแบบนี้เพราะเราอยากจะเจอแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเรากลัวสุดท้ายความกลัวนั้นอ่ะมันก็นำพาเรื่องพวกนั้นเข้ามาหาเราอยู่ดีเราดึงดูดสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับมันแล้วถ้าการวางแผนในการใช้ชีวิตของเรามันมาจากการที่เรากลัวสิ่งนั้นเราก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าคุณวางแผนชีวิตเพราะอะไรเพราะอะไรบางคนวางแผนการเก็บเงินอย่างดีเลยมี2แบบวางแผนเก็บเงินเพราะอยากจะทำอะไรเฮ้ยถ้าเรามีอันนี้เราตื่นเต้นมากเลยเราอยากจะไปทำ1 2 3 4คุณก็ได้เงินมาเหมือนกันนะเพราะคุณดึงดูดเข้ามาคุณต้องเทคแอคชั่นด้วยนะคุณก็ได้เงินคุณดึงดูดเข้ามานะคะเดียวกันถ้าคุณบอกอุ้ยฉันต้องได้เงินได้เงินได้เงินนะเพราะถ้าไม่มีเงินนะฉันต้องแย่แน่เลยฉันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ฉันจะไม่ทำแบบนั้นฉันจะไม่ได้มีหลายๆอย่างที่ฉันอยากจะมีอันเนี้ยคือความกลัวสุดท้ายคุณก็ดึงดูดเหมือนกันคุณอาจจะดึงดูดการไม่มีหรือคุณอาจจะดึงดูดการมีแล้วเสียไปมันขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนบางอย่าง based on อะไรอันเนี้ยเป็นคีย์สำคัญสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องนี้เลยนะคุณเลือกเพราะอะไรคุณเลือกเพราะอะไรกลัวหรือเพราะเชื่อความกล้าหาญความรักพลังงานในเชิงบวกคุณเลือกได้นะคะสิ่งที่ต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่กล่องเนี้ยจุดที่ทำให้คุณแตกต่างคือคุณเป็นคนที่มีบาลานซ์ในตัวเองบาลานซ์ในที่เนี้ยถ้าคุณเห็นเนาะมันแบบสีทุกสีมันอยู่ด้วยกันสีทุกสีเนี้ยมันแสดงถึงอารมณ์ต่างๆของเราเนาะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรักความโกรธรักโกรธโลภหลงอะไรก็ตามสุขทุกข์มีใจเสียใจโมโหรำคาญเกลียดชังอิจฉาทุกขั้วทุกมิติของอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันคือตัวตนของคนคนหนึ่งมันไม่ผิดที่เราจะมีความรู้สึกในเชิงลบและเชิงบวกไปพร้อมๆกันแต่คุณเป็นคนที่สามารถที่จะบาลานซ์พวกนั้นได้ดีคุณสามารถที่จะเหมือนคุณเล่นแร่แปรธาตุอะค่ะคุณสามารถอยู่กับทั้งบวกและลบในตัวคุณได้แล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยพอคุณบาลานซ์ปุ๊บอะก้าวที่คุณเดินไปอะมันเป็นด้วยความเชื่อของคุณอะมันไม่ได้ความกลัวนะมันจะลิงก์กันว่าคุณอ่ะจะเดินแบบบาลานซ์หรือเดินแบบเกร็งๆนะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันบล็อกคุณอยู่คืออะไรในจุดเนี้ยเลยอ่ะคือความโกรธความโกรธเนี่ยถ้าดูเต็มแผ่นนะคะคืออันเนี้ยมันมีหลายสีในแผ่นเดียวมันบาลานซ์อันเนี้ยมันมีสีแดงมันคือความโกรธความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกเก็บเอาไว้ความกลัวซึ่งจริงๆหลายๆครั้งอ่ะเราอ่ะพอทำเสร็จอ่ะเราสมมตินะเรากลัวไม่อยากให้บางอย่างเกิดขึ้นสมมติว่าอันนี้ยกตัวอย่างที่เห็นภาพนะคะสมมติว่าเรากลัวว่าแม่จะเสียใจถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่เลือกงานนี้ถึงว่าเราอยากทำฟรีแลนซ์สมมติเนาะแม่อยากให้เป็นพนักงานราชการสมมติเพื่อความมั่นคงแต่ว่าใจเรามันอยากฟรีแลนซ์น่ะเราก็ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในมุมมองของเราไปทำราชการซึ่งมันก็เป็นออปชันที่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นออปชันที่คุณแม่มองว่าเหมาะสมในขณะเดียวกันของเรามองว่าอาจจะไม่ใช่ทางของเราที่สุดพอคุณทำเสร็จคุณ satisfy คุณดีใจไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าคุณทำให้แม่คุณแฮปปี้ได้แต่ข้างในคุณนะคุณโกรธตัวเองนะที่คุณตัดสินใจเลือกทำแบบนั้นคุณเลือกทำอันเนี้ยคุณวางแผนมาแล้วแต่มันเกิดจากความกลัวว่าแม่จะไม่รับและไอ้ความที่คุณทำพวกเนี้ยหลายๆครั้งมันสะสมอะจากจุดแดงจุดเดียวมันแดงไปทั่วเลยและเนี่ยคือไม่ได้คุณสู้กับใครนะคุณตบตีสู้รบกับตัวเองอยู่คนคนนี้คือคนที่อยากทำตามทางของตัวเองคนคนนี้คือคนที่แบบเขาเรียกว่าสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับอะเข้าใจปะคือฟีลลิ่งแบบนั้นเลยคือมันโกรธตัวเองอะที่แบบเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนั้นอะไอ้แต่ว่าแบบนี้มันก็ดีนะแกเขาว่ากันว่าดีแกแต่ฉันไม่อยากทำอะมันเหมือนแบบความไบโพล่าเนี่ยมันสร้างความโกรธแล้วมันสร้างความโกรธตัวเองซึ่งไอ้ความโกรธตัวเองเนี่ยมันทำให้คุณไม่บาลานซ์บาลานซ์เนี่ยคือคีย์เอเลเมนต์ของคุณเลยคือถ้าเทียบว่าคุณ
เป็นอาชีพไหนอะถ้าไม่นับแฟนตาซีอะคุณคือเหมือนแบบพ่อมดที่เล่นแร่แปรธาตุอะแล้วสามารถสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้คุณมีพลังของการสรรสร้างทุกคนมีพลังของการสรรสร้างแต่คุณจะสร้างมันได้คุณต้องเกิดความบาลานซ์ในตัวคุณขึ้นมาก่อนทีเนี้ยคุณจะลดความโกรธในอันนี้ได้ไงบ้างก็คือคุณทำตามสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทำตามมากขึ้นทำตามในพาร์ทที่ต้องทำตามคนอื่นน้อยลงแล้วมันจะค่อยๆค่อยๆบาลานซ์มาเป็นภาพนี้เองใต้ความคาดหวังคุณที่บอกเมื่อกี้มันมีความกลัวปะกลัวโกรธมันอยู่ด้วยกันหมดเลยอ่ะคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยคุณอยู่ตรงปริ่มนี่แหละตอนนี้ประตูมันเปิดให้คุณละคุณเลือกได้ว่าคุณจะเป็นแบบนี้ที่วางแผนแบบบาลานซ์เดินเข้าประตูนี้ไปแบบนี้เลยค่ะคือแทนที่จะวางแผนอะคุณเลือกที่จะ trust แล้วเดินไปเลยแบบนี้เดี๋ยววางเห็นภาพเนี่ยเลือกที่จะเดินเข้าไปเลยหรือคุณจะอยู่กับความคาดหวังในเชิงบวกแบบไม่จริงที่มีความโกรธซ่อนอยู่ความฝันของคุณตรงเนี้ยคุณเดินไปอะคุณเดินทะลุประตูไปอะมันยังมีหลายอย่างที่คุณอะจะได้ทำตามความฝันคุณอีกมากมายเลยสวยงามเนาะจุดเริ่มต้นมันคือนี้ค่ะมันคือการบาลานซ์มันคือการบาลานซ์เลยถ้าคุณรู้สึกว่าจุดไหนของคุณรู้สึกมันในชีวิตมันเริ่มไม่บาลานซ์มันเอ็นรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเยอะไปปะวะนั่นอ่ะมันคือไม่บาลานซ์คุณจะมีสัญชาตญาณในการสังเกตการไม่บาลานซ์และบาลานซ์ดีมากๆแต่คุณมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตที่ทำให้คุณเลือกที่จะไม่บาลานซ์ด้วยตัวเองก็อันนี้นะฝากลองเก็บไปคิดดูนะคะเก็บไปรู้สึกดูเก็บไปลองทำความเข้าใจตัวเองเพิ่มเติมดูว่าในวันนี้คุณสมดุลแล้วหรือยังไพ่ happiness นะคะบอกว่า I trust the process of life I affirm that I am now willing to release the need for any negative situation and conditions สอดคล้องกับไพ่ใบนี้เลยเขาบอกว่าเราเนี่ยเชื่อในขั้นตอนของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ฉันเนี่ยพร้อมนะคะที่จะปลดปล่อยความต้องการที่มีต่อสถานการณ์ในเชิงลบหรือเงื่อนไขในเชิงลบนั่นคืออันนี้เลยอยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความรักชีวิตมันน่ากลัวที่คิดหรือเปล่าชีวิตมันน่ากลัวที่คุณคิดหรือเปล่าทำผิดโดนตีหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่คุณไม่มีสิทธิ์จะทำตามสิ่งที่คุณอยากทำเพียงเพราะความกลัวนั้นกักขังคุณหรือคุณกักขังตัวเองประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ตอนทำเรารู้สึกว่าตัวข้อความที่ได้รับมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เขาอยากจะมากระตุ้นจริงๆนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหลายๆคนเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นละแต่เราเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเราจะไปตามกระแสนั้นหรือเราจะอยู่ที่เดิมเราขอให้ทุกคนนะคะฟังเสียงของตัวเองนะคะฟังใจของตัวเองถามตัวเองคำถามเดียวเสมอเวลาที่เจอกับอะไรหรือเจอกับความคาดหวังหรือเจอกับทางเลือกมันหนักหรือเบาทางไหนมันหนักหรือเบาอะไรที่ถือไว้มันหนักหรือเบาถ้ามันหนักอยากวางลงก็ได้ถ้ามันเบาเราก็ไปต่อกับมันไหมก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับเส้นทางที่ทุกคนจะได้เป็นตัวของตัวเองนะคะในเวอร์ชันที่เบาสบายสนุกที่สุดในการใช้ชีวิตนะคะสุขหรือทุกข์นะคะมันอยู่ชั่วคราวแต่ว่าความพึงพอใจในการใช้ชีวิต joy หรือ gratitude ในการที่เรามีต่อการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือคีย์สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ในก็เจอกันคลิปหน้านะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะให้ลองทำคลิปพิการ์คาร์ดในเรื่องไหนหรือว่ามีคอนเทนต์แนวไหนที่อยากจะดูในเชิงพวกแบบไพ่หรือปรึกษาหรืออะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ไปได้นะคะแล้วก็ยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย